สวัสดีท่านผู้ชมผู้ติดตามค่ะวันนี้อาจารย์ยโสธรานะคะพาทุกท่านมาลงพื้นที่ปราสาทบ้านปราสาทนะคะตั้งอยู่ที่ห้วยทับทันนะคะจังหวัดศรีสะเกษเนาะซึ่งตอนนี้อาจารย์ได้ลงมาอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกษนะคะข่าวนี้ไปถึงผู้ใหญ่ใจดีนะคะก็คงจะรู้แล้วนะคะว่ายโสธรามาถึงจังหวัดศรีสะเกษแล้วนะคะได้มาเหยียบถึงจังหวัดศรีสะเกษแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปชมที่ปราสาทแห่งนี้ว่ามีสถาปัตยกรรมอย่างไรมีความสวยสดงดงามอย่างไรนะคะซึ่งปราสาทบ้านปราสาทนี้นะคะถือว่าเป็นศาสนสถานโบราณนะคะแล้วก็เป็นโบราณสถานแล้วก็โบราณวัตถุที่มีอายุเก่าแก่มากและก็ถือว่าเป็นที่ประทับนะคะขององค์ตรีมูรตินะคะซึ่งถือว่าถ้าใครอยู่ในสายเทพเจ้านะคะที่บูชาเทพเจ้าสูงสุดไม่ว่าจะเป็นพระศิวะนะคะพระนารายณ์นะคะพระวิษณุพระพรหมนะคะเมื่อมารวมกันแล้วก็จะเป็นองค์ตรีมูรตินะคะดังนั้นทุกท่านก็จะต้องเดินทางมาไหว้นะปราสาทแห่งนี้เพราะเป็นสถานที่ประทับขององค์พระตรีมูรติค่ะอะไรตกใจหมด